สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาดูแลบอนสีในช่วงหน้าแล้งหน้าหนาวกันนะคะว่าช่วงนี้ทุกคนก็จะมีคนบ่นว่าใบบอนสีตอนนี้จะร่วงเยอะนะคะแล้วก็เหมือนจะทิ้งใบนะคะช่วงหน้าแล้งแล้วทำยังไงให้เขาแตกกอแล้วก็มีพุ่มที่สวยเหมือนเดิมทำยังไงกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปกันเลยและบอนสีหน้าแล้งตอนนี้จะดูแลยากมากๆนะคะทุกคนก็จะเริ่มท้อกันแล้วนะคะทำยังไงไปดูกันเลยตอนนี้เพื่อนๆเลี้ยงบอนอยู่ตรงไหนคะต้องถามก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆเลี้ยงบอนอยู่กลางแดดหรือที่โล่งแจ้งมากเกินไปเพื่อนๆต้องเอาเข้าไปในร่มหรือถ้าเลี้ยงในสแลนนะคะความร้อนต้องดูด้วยนะคะว่าความร้อนของเขาเนี่ยกรองแสงได้แค่ไหนนะคะต้องให้กันได้ดีนะคะถึงจะบอนเขาจะสวยแบบนี้นะคะอันนี้คือเลี้ยงกลางแดดแล้วก็มีสแลนด้านบนนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะจากก่อนหน้านี้เลี้ยงกลางแดดเลยนะคะแล้วก็ใบก็จะไหม้หมดเลยแล้วพอปรับเปลี่ยนด้วยการที่เรามีสแลนให้เขากรองแสงให้เขานะคะเขาก็สีก็จะสดสวยเหมือนเดิมนะคะแม้จะเป็นหน้าแล้งร้อนจัดเขาก็ยังแตกกอเหมือนเดิมนะคะเพื่อนดูเลยนะคะคือเป็นเคล็ดลับที่นำมาบอกกันนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตนะคะต้องสังเกตว่ามันร้อนมากไปไหมถ้ามันร้อนมากเพื่อนๆสังเกตใบบอนเลยนะคะใบก็จะไหม้นะคะใบก็จะไหม้แต่ก่อนหน้านี้คือต้นนี้ก็อยู่กลางแดดจัดนะคะใบก็จะไหม้แบบนี้แต่ตอนนี้พอทําหลังคาให้เขากรองแสงให้เขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะนี่คือให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นไม้จะไม่ชอบแดดจัดนะคะเพื่อนแม้แต่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่สวยมากค่ะคืออันนี้ก็ต้องถึงน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องร่มนิดนึงนะคะอันนี้คือกวักโพเงินอันนี้โดนแดดไม่ได้นะคะโดนแดดแล้วใบไหม้ค่ะก่อนหน้านี้คือใบไหม้นะคะก็ทดลองแล้วก็มาบอกเพื่อนๆค่ะว่าต้องทำยังไงนะคะแต่สำหรับคนที่เก่งอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าเขานะคะเขาเก่งอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงดูแลบอนสีนะคะให้เขาสวยแล้วก็พุ่มใหญ่ใบไม่ตกก็คือทำสูตรนี้เลยนะคะความร้อนต้องไม่มากนะคะเหมือนกับว่ากรองแสงให้แบบถ้าสแลนขนาด80นี่คือใช้สองชั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะที่ทำอยู่นะคะก็ทำเองนะคะเพื่อนคนรักต้นไม้อะใช้ใครก็ไม่ได้ต้องทำเองนะคะนี่คนรักต้นไม้ต้องทำค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็สังเกตแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเลี้ยงนะคะเพื่อนใส่หาอะไรรองให้เขาอย่าให้น้ำขาดนะคะอย่าให้น้ำขาดนะคะเลี้ยงน้ำไว้ตลอดเลยนะคะช่วงหน้าแล้งนี้นะคะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนบางทีเราไม่ต้องเลี้ยงน้ำก็ได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นเชื้อราได้นะคะแต่สำหรับช่วงหน้าแล้งไม่เป็นไรค่ะเราเลี้ยงแล้วก็คือไม่ให้น้ำเขาขาดนะคะเนี่ยค่ะก็เลี้ยงแบบนี้นะคะต้นนี้คือปกติคือทิ้งใบหมดแล้วไม่มีใบเลยนะคะต้นนี้เนี่ยค่ะแต่พอทำแบบนี้นะคะใช้สูตรที่ดูแลแล้วก็กรองแสงให้เขาแล้วก็เลี้ยงด้วยการที่เราใส่ถาดไว้แบบนี้นะคะคอยดูแลมันดูแลบ่อยๆนะคะเขาก็จะออกมาแบบเต็มแบบนี้เลยนะคะนี่คือใบสวยมากเลยค่ะแล้วก็ใบนิ่มกรอบเลยค่ะขนาดว่าร้อนจัดนะคะ อินเหนาก็เหมือนกันนะคะอินเหนาก็เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้คือใบจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนนี่คือจะทิ้งใบนะคะแต่พอว่าเอามาไว้ในร่มสีก็จะสวยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสีจะสวยแล้วก็ไม่ทิ้งใบ
นะคะก็จะกลับมาแตกยอดต่อยอดเสมอนะคะแตกยอดตลอดเลยเหมือนกันเลยนะคะทุกต้นนะคะอันนี้ก็กวักโพเงินนะคะกวักโพเงินก็ชอบอยู่ในแสงลำไรนะคะไม่แจ้งมากไม่แสงแดดเยอะสีก็จะสวยนะคะพุ่มก็จะใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เลี้ยงมานะคะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงเลี้ยงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนแล้วต้นไม้ตัวอื่นก็เหมือนกันนะคะอันนี้คือสีนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เพิ่งเอามาไว้ในร่มนะคะเพราะว่าอยู่กลางแดดเหมือนกันค่ะเพิ่งเอามาไว้เมื่อวานนะคะเนี่ยโดนแดดใบไหม้หมดเลยค่ะคือทดลองกับตัวเองเพราะว่าตัวเองรู้นำมาบอกเพื่อนๆเพื่อนๆบางคนที่รู้อยู่แล้วก็อย่าว่ากุหลาบแดงนะคะกุหลาบแดงก็ไม่ได้เป็นคนเก่งนะคะแค่เป็นคนที่ชอบต้นไม้แล้วก็ดูแลต้นไม้อยู่แบบนี้นะคะกลายเป็นว่าพุ่มจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะให้ดูพุ่มอื่นๆนะคะเหมือนกันเลยนะคะทุกกอไม่ทิ้งใบนะคะกุหลาบแดงเลี้ยงไม่ทิ้งใบแค่ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนพุ่มก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยังจะแตกแขนงออกมาอีกนะคะเพื่อนดูหลอดนะคะแทงหลอดใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะคะต้นไม้ช่วงนี้ต้องให้เขาอยู่ในร่มนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยิ่งไว้ในร่มที่อากาศยิ่งเย็นน่ะเขาจะยิ่งพุ่มสวยแบบนี้นะคะฟอร์มจะสวยแบบนี้เลยแล้วก็ใบก็จะไม่อะไรเลยเขาจะสดชื่นเพราะว่ามีอากาศที่ชุ่มชื่นแล้วก็เย็นอยู่ในแบบนี้นะคะหน้าบ้านนะคะไม่มีแสงเยอะเท่าไหร่นะคะเขาก็จะสวยนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะช่วงหน้าแล้งกุหลาบแดงก็จะเลี้ยงแบบนี้นะคะคือไม่ปล่อยทิ้งเขาแค่เรานำมาดูแลแล้วก็คอยหมั่นรดน้ำนะคะอย่าให้น้ำแห้งให้ชุ่มชื่นตลอดเวลานะคะเขาก็จะฟอร์มสวยแบบนี้นะคะเพื่อนจริงๆกุหลาบแดงก็เลี้ยงแบบง่ายๆนะคะแต่เขาก็ออกมาให้ชื่นชมสบายใจสีสันก็จะออกมาสดใสประมาณนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกสีนะคะเพื่อนๆบอนที่ทิ้งใบที่เพื่อนๆมีปัญหาอยู่นะคะนำมาไว้ในร่มนะคะนำมาไว้ในร่มแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆก็หาขุยมะพร้าวขุยอันนี้แบบนี้นะคะมะพร้าวสับแบบนี้นะคะใส่โรยหน้านิดนึงแล้วก็เวลารดน้ำเขาจะไม่กระเด็นมากนะคะแล้วก็จะทำให้เขาแตกกอใหม่ขึ้นมานะคะจะทำให้เขาแตกยอดใหม่แทงหลอดใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะกุหลาบแดงก็เพิ่งนำมาไว้ในร่มเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะคือเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกฟอร์มสวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเป็นเคล็ดลับที่กุหลาบแดงเลี้ยงอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มีบางต้นนะคะที่เพิ่งจะนำเข้ามาใหม่เขาก็เริ่มทยอยแตกขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มสีสวยขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้อยู่กลางแดดเพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะคะพื้นที่ไม่พอตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในร่มและเริ่มแทงหลอดใหม่ขึ้นมาเยอะเลยค่ะเริ่มแตกมาใหม่นะคะจากที่อยู่กลางแดดนะคะบอนสีทิ้งใบไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนๆทำแบบนี้เลยเดี๋ยวก็จะแทงหลอดขึ้นมาใหม่ค่ะต้นนี้ก็อยู่กลางแดดเพิ่งเอาเข้ามานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะคะแต่ใบก่อนๆที่อยู่โดนแดดก็จะประมาณนี้นะคะนี่โดนแดดนะคะโดนแดดจัดนี่ค่ะเพราะว่าบางทีกระถางของเราไม่มีอะไรรองน้ำนะคะเนี่ยแต่ถ้าเป็นไปได้หาอะไรให้เขาอุ้มน้ำอ่ะรองแบบนี้นะคะเขาจะสดชื่นแล้วก็ไม่ทิ้งใบนะคะเนี่ยค่ะเข
าก็จะแทงหลอดออกมาแบบนี้ตลอดเลยนะคะเพื่อนเหมือนกันเลยทุกต้นนะคะก็เยอะมากนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะใครที่ชอบบอนสีก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันนะคะจะเป็นการแจ้งเตือนก็เป็นการแจ้งเตือนว่าเวลากุหลาบแดงมีคลิปใหม่ลงก็จะได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยงแบบนี้เลยนะคะแล้วจะมีเคล็ดลับดีๆแล้วจะนำมาบอกอีกนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ